ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่ไปดูสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนก่อนดูชางชีกนะแต่ว่าเรียกว่าไงกลัวว่าชางชีจะกินรอบก็เลยไปดูคือฟีกายนะครับหนังของไรอันเรโน่ก็เหมือนเดิมนะผมผมไม่บอกพอดนะเพราะว่าคิดว่าทุกคนน่าจะไปดูตัวอย่างมาแล้วก็เป็นโลกเกมนู่นนั่นนี่ตัวละครคิดว่าตัวลรเป็นเป็น NPC ในเรื่องนะครับเอาก่อนเอาสิ่งที่ผมชอบก่อนนะสิ่งที่ผมชอบของหนังเรื่องนี้คือ คือมันมีแก่นของเรื่องซึ่งผมจะไม่บอกคุณนะว่าแก่นมันคืออะไรแล้วมันทําได้ดีมากแก่นของเรื่องทําได้ดีมากว่าโอเคกูคจะเล่าอะไรกูจะบอกอะไรกูอยากจะกูอยากจะบอกมึงแบบนี้นะกูมีพอดเอพอดบีพอดซีแบบนุ่นนั่นนี่นะซึ่งทุกอย่างมันทําออกมาได้เวิร์กมากๆครับโดยเฉพาะความรู้สึกของตัวละคร n อ c อย่างตัวกายซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องรับบทแรนเรโนนะคือในโลกมันเป็นเกมแล้วม,มันมีผู้เล่นเข้ามาเล่นใช่ไหมกายก็คืออินเตอร์แอคกับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นจริง แต่ว่าด้วยเหตุผลกลใดเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของตัวละครกายที่เป็นในมีซีกับผู้เล่นน่ะมันเกิดขึ้นจริงมันมีความรู้สึกจริงๆคือหนังบางเรื่องถ้าเราผมรู้สึกว่าถ้าแบบทําไม่ดีนะเราจะไม่รู้สึกว่าไอความความสัมพันธ์ระหว่างกายกับผู้เล่นน่ะมันมันเกิดขึ้นจริงๆเราจะไม่รู้สึกตามนั้นเราจะไม่รู้สึกเรารู้สึกน้อยรู้สึกเออเออเอเอแต่ว่าเราไม่สึกแต่ว่าอันเนี้ยเขาทําได้จริงทําให้เรารู้สึกได้จริงแล้วมันขนาวารมันก็เล่าแบบเล่าแบบน่ารักเล่าแบบไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบจริงจังเกินไปแล้วมันแล้วผมรู้สึกว่ามันมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนที่เธอของพุ่มกับสไปจนทําได้ที่วากินฟินิกซ์เล่นแล้วรักกับ Com ไอเสียงคอมพิวเตอร์ในที่เป็นสการเลจอนสันอะเออเรื่องนั้นอะมันทําได้แต่อันเนี้ยผมเข้าใจว่าว่าข้อที่มันได้เปรียบของของเธอของสไปจอนเลยคือมันเราเห็นกายเป็นตัวตัวใช่ไหมเราเราเห็นโลกผ่านมุมมองของกายไม่ได้เห็นโลกผ่านมุมมองของของตัวคนจริงๆเพราะฉะนั้นในเรื่องความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่า มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แล้วเราก็เชื่อมันจริงๆเพราะพอส่วนที่สําคัญที่สุดแบบแก่นหรืออารมณ์ความรู้สึกที่เป็นแกนกลางของเรื่องมันเวิร์กอ่ะมันทําให้เราเอาใจช่วยตัวละครและตลอดทั้งเรื่องเราก็จะเอาใจช่วยตัวละครไปทั้งหมดให้มันทําสําเร็จให้มันทําอย่างที่มันอยากทําได้เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าหัวใจของเรื่องอ่ะมันสําเร็จและมันเวิร์กมากๆเลยแต่ว่าไอ้ส่วนรอบๆอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์ก คือมันไม่ค่อยเวิร์กในแง่ที่นี้คือหนึ่งเลยคือฉากแอคชั่นผมรู้สึกว่ามันมีความพยายามหรือความตั้งใจหรือความบังเอิญที่จะไปเหมือนกับหนังแอคชั่นยุค2000ซึ่งถ้าเคย,เคยดูใครเคยนึกออกนะครับช่วงยุคต้น2000เนี่ยมันจะมีแอคชั่นเท่ๆแบบเว่อร์เวแบบประเภทแบบขับมอเตอร์ไซค์ถลายมาเว่อร์เว่อ์ขี่แล้วก็ยิงปืนเป็นวงกลมปัง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 ,ปงเอามอเตอร์ไซค์ซ้อนกัน ผู้หญิงผู้ชายขับผู้หญิงคะเปืนยิงมาข้างหลังอ้อมหน้าเนี่ยคือมันเป็นสไตล์ของแอคชั่นยุคต้น2 0 0พซึ่งณวันนี้ในความรู้สึกผมนะมันเชยมากแล้วมันเชยแบบเชยมากเลยแล้วเลยเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ี้ยมันมันเป็นจุดดังพร้อยของหนังคือผมรู้สึกว่าถ้าทาแอคชั่นแบบสนุกไปเลยอ่ะมันทําได้แต่แต่การมันก็มันมันก็ไม่ใช่แอคชั่นแบบเชิงโอเวอร์เดอะท็อปขนาดนั้นอะคือนึกออกไหมถ้าเป็นแอคชั่นโอเวอร์เดอะท็อปมึงก็ระเบิดเยอะๆไปเลย ระเบิดแบบมาจะจันเวอร์ต่อยกันแบบเวอร์ไปเลยแต่เนี้ยไม่ใช่มันก็มันก็ดันไปเหมือนแอคชั่นยุคต้น2 0 0พันซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงได้เลือกจะทําหรือคิดจะทําแบบนั้นซึ่งบางคนบอกว่าตั้งใจไม่ตั้งใจอันนี้ผมไม่รู้แต่เอาง่ายๆผมดูแล้วผมไม่ชอบผมรู้สึกว่ามันมีทางอื่นที่สามารถไปได้คือคุณจะเวอร์ไปเลยให้มันเป็นเกมเวอร์ไปเลยหรือให้มันแบบจริงจังไปเลยก็ได้แต่อันนี้เหมือนมนไปอยู่ในช่วงตรงกลางซึ่งมันแบบเหมือนสมจริงแต่ดันไปแบบให้มันดูแบบมีความเวอร์ๆวางๆซึ่ง มันมันมันไม่คลิกสําหรับผมอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบเลยคือวิธีคิดของผมไม่รู้วมาจากพุ่มกับหรือมือเขียนบทซึ่งค่อนข้างจะมองเกมเมอร์เป็นมองกดอะ่ะผมใช้ควาว่ามองกดละกันมองกดกับเกมเมอร์หลายๆคนซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มุมมองของของคนยุคปัจจุบันที่มองเกมเมอร์ว่าเอ้ยมันมีคนที่เล่นเกมเมอร์เป็นอาชีพเล่นนู่นนั่นนี่มาแล้วมาถึงจุดที่มันมีเป็นอาชีพมันมีคนการเล่นเกมเป็นเรื่องปกติอะ่ะ มันไม่จะเป็นต้องเป็นเด็กอายุ1112หรือเป็นแบบคนโตแล้วที่แบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนอยู่บ้านกับแม่อยู่ใต้ถุนแม่มันมันควรจะมันควรจะมีมุมมองแบบอื่นได้แล้วซึ่งในเรื่องนี้มันยังมีมุมมองแบบนั้นอยู่ซึ่งมันเป็นพ้าสำคัญของเรื่องด้วยนะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันน่าเศร้าอ่ะมันน่าเศร้าที่หนังในปี2021หรือปี2020มันยังมีมุมมองแล้ววีคิดแบบนี้อยู่แต่สิ่งที่แบบ แย่ yeah, ที่สุดทําให้ผมรู้สึกกะอักอ่วนตอนดูรู้สึกคลิ้นรู้สึกแบบแบบแทบจะไม่อยากมองจอเลยคือการเอายูทูบเบอร์หรือสตรีมเมอร์จริงๆเนี่ยมาเล่นในเรื่องนี้ด้วยซึ่งผมก็คือผมปองตรงนะผมคิดว่าคงไม่ใช่ทีมงานหรือผู้กกับหรอกแต่น่าจะเป็นบริษัทหนังอะค่ายหนังที่บอกเฮ้ยมึงเอาสตรีมเมอร์คนพวกนี้มาใสาด่ดีเอาสตรีมเมอร์พวกนี้มาใสาด่ดีซึ่งเขาไม่ใช่นักแสดงอะเขาเล่นไม่ได้อะเขาก็เล่นแบบ แข็งแข็งเล่นแบบไม่ใช่เล่นแข็งคือก็พูดแบบที่เขาอยู่ในยูทูบเบอร์อ่ะเวลาเขาพูดอ่ะเพราะบางคนผมเคยดู YouTube เขาอ่ะแต่พอมันอยู่ในหนังอ่ะมันมันมันรู้สึกว่ามันปลอมอ่ะเออมันรู้สึกว่ามันปลอมรู้สึกว่ามันคือมันจะมีผมเขาจผมขอใช้คาพูดนี้แล้วกันมันเป็นฉากแนวรีอคชันตัวละครเวลาตัวละครทำอะไรก็จะมีรีอคชันออกมาซึ่งถ้าเป็นรีอคชันของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเด็กหรือนักแสดงคนอื่นๆในเรื่องอ่ะผมไม่มีปัญหานะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวละครในเรื่อง มันเบลนอินกับสถานการณ์มากแอคชั่นของคนเหล่านั้นก็แสดงของเรามันแต่พอสําหรับยูทูบเบอร์มันแบบคือเราหลังหัวเรารู้สึกว่ามันคือโลกแห่งความจริงอ่ะในขณะที่เราดูในหนังรู้มันไม่ใช่โลกแห่งความจริงอ่ะมันก็เลยแบบนึกออกไหมมันก็เลยตีกันแล้วมันทําให้เรารู้สึกแบบมันไม่ใช่มันทําให้เรารู้สึกไม่เชื่อและการแสดงของคนพวกนี้ก็แย่อ่ะเออมันแย่มันเหมือนแบบพูดตามบทแล้วก็พยายามจะพูดซึ่งคือถ้าเป็น y o u t u จริงจริงอ่ะเราเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเพราะเรารู้สึกว่าเอยเราดู YouTube ใช่ไหมแต่พออยู่ในนนัะม จอใหญ่มันมันต้องการมันต้องการมากกว่าแค่การแสดงแบบที่ยูทูบเบอร์ทำได้ซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดอ่ะเออมันกลายเป็นจุดที่ดางพอยสําหรับหนังซึ่งมันมันโผล่มาไม่ได้เยอะนะแต่ทุกครั้งที่มันโผล่มาผมจะรู้สึกแบบคริ้นจ่ะไม่อยากจะมองจอเลยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วภาพรวมหนังแก่นหนังมันก็ยังโอเคนะเป็นหนังที่น่ารักนะครับแต่ถึงขั้นโอ้โหห้ามพลาดประกอบในชีวิตนี่มันคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ก็เป็นนนความัเททิงี่สุก น่ารักน่ารักผมไม่ใช่เกมเมอร์แบบที่เกมเมอร์จริงๆนะเพราะฉันอิสราเอกบางอย่างผมอาจจะมองข้ามไปนะหรืออาจจะไม่ได้คะแนนแต่ในฐานะของหนังที่พูดถึงพูดถึง NPC เรื่องถึงเกมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็มันก็น่าจะทําได้ดีคือถ้าเทียบกับเรดี้เพียววันเรดดี้เพียววันมันจะแบบเหมือนกับยกเมฆกโก่้คนเล่นเกมน่มันคือแบบที่สุดอ่ะเป็นแบบคณะปฏิวัติอ่ะ เออมันแบบสุดยอดมากมากในเรื่องนี้มันก็กดคนเล่นเกมแบบแย่มากๆคือคือผมรู้สึกว่าในในเชิงของการเป็นหนังอะ่ะผมรู้สึกว่าฟรีกายทําได้ดีกว่าแต่ในเชิงของการมองโลกแห่งเกมผมรู้รู้สึกว่าเลดี้เพียวบันมันก็ทําได้ดีกว่าแต่ทั้ง2แบบอะ่ะมันก็ยังไม่เป็น,เป,นเป็นโลกที่ียลล i s t i c แบบที่เราอยู่คือยังคงมองแบบอันนึงก็ดีเกินอันหนึ่งก็แย่เกินมันควรจะต้องมีหนังที่พูดถึงเกมเมอร์แบบที่มันเป็นในยุคปัจจุบันที่ มันเป็นงานดดเลกที่ทุกคนทํากันหมดผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นได้แล้วในยุคนี้นะนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาสัหน่อยจนกว่าคนที่คนที่เป็นคนยุคอย่างเราเนี่ยโตขึ้นไปเป็นผู้มุ่นกับได้จริงๆแล้ววันอาจจะต้องถึงวันนั้นถึงจะจะมีหนังแบบนี้ที่เข้าใจเกมเมอร์โดยโดยแท้จริงเข้ามาได้จริงๆนะครับอ่ะเขียนยังไงกับมาลิกแนนกับฟรีกายนะครับก็ร่วมแชร์กันได้นะสำหรับใครที่ดูแล้วนะให้รู้สึกว่าเออหนังเป็นยังไงบ้างก็ บอกกันมาได้นะครับในช่องแชทหรือว่าในอาคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะจ้ะ